ไบเบิลวิชภาสนะครับยอด follow IG พุ่งทะยาน 2.1 ล้านแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีแน่นโซเชียลไบเบิลวิชภาสสุเมธดิกุลนะครับสมเป็นนักแสดงดาวรุ่งพุ่งแรงจริงๆนะฮะเพราะล่าสุดยอด follow IG พุ่งทะลุ 2.1 ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้านแฟนคลับก็ร่วมแสดงความยินดีนะครับแน่น Twitter ทำเอา Hashtag 2ล้าน 1 แสนไบเบิลมาดแมนแสนเท่พุ่งติดเทรนด์อันดับ1เดินหน้าฮอตและปังอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับหนุ่มสุดฮอตดาวรุ่งพุ่งแรงในขณะนี้นะครับไบเบิลวิชภาสที่แจ้งเกิดเต็มตัวจากซีรีส์คินพอชเดอะซีรีส์ก็ทำให้มีคนรู้จักไบเบิลมากขึ้นนะครับแถมยังมีงานเข้ารัวๆและที่สำคัญนะครับมีคนรักเพิ่มเติมมากขึ้นทุกๆวันทุกๆเวลาจริงๆนะครับเพราะล่าสุดยอดผู้ติดตามใน Instagram นะครับพุ่งทะลุ 2.1 ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับงานนี้เหล่าแฟนคลับที่น่ารักก็รวมพลังส่งใจแสดงความยินดีไปกับไบเบิลนะครับผ่าน Hashtag 2ล้าน 1 แสนไบเบิลมาดแมนแสนเท่นะครับแถมยังติดเทรนด์ Twitter อันดับ1ในช่วงเช้าของวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาอีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับไบเบิลก็เพิ่งฮอตทะลุ IG มาหมาดๆนะครับหลังแฟนๆกดไลค์ให้รูปเดียวทะลุล้านไลค์ซึ่งแฟนๆก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับไบเบิลนะครับผ่าน Hashtag 1 million like for be someone นะครับถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะฮอตติดเทรนด์ Twitter ไปเป็นที่เรียบร้อยเหมือนกันซึ่งตอนนั้นนะครับไบเบิลกำลังรักษาตัวจากไข้หวัดนะครับแต่ก็มีเรื่องราวให้หนุ่มไบเบิลได้ยิ้มกว้างๆนะครับเมื่อภาพหนึ่งของหนุ่มไบเบิลที่โพสต์ไว้ใน Instagram นะครับมีผู้กดไลค์จากภาพนั้นภาพเดียวนะครับทะลุ1ล้านงานนี้เหล่าแฟนคลับก็พร้อมใจกันติด Hashtag 1 million like for be someone เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับหนุ่มไบเบิลเพราะเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าหนุ่มไบเบิลนะครับเป็นที่รักของคนทั้งประเทศรวมถึงแฟนอินเตอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ I just want to say from the bottom of my heart thank you I never thought that I would get this far and I couldn't have got this far without the fan club because without you guys I would just be you know another normal guyI just, you know, I thank you for always supporting me and always, you know, leaving me words of encouragement and, you know, for all the gifts. And so, you know, for 30K, thank you.ก็ตอนนี้ฮอตจริงๆนะครับสำหรับหนุ่มคนนี้ก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศก็รักษาเนื้อรักษาตัวเซฟตัวเองพักผ่อนเยอะๆด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ